ครอบครัวแนวร่วมก่อเหตุปล้นรถไปประกอบระเบิดไม่เคยทราบมาก่อนลูกชายร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนระวังฝนตกหนักขณะที่หลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของสเปนขัดแย้งกันในแนวทางการสอบสวนเครือข่ายก่อการร้ายขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนเจนรบสำเภาดีตั้งเป้ายิงประตูแรกของตัวเองในการเจอกับกัมพูชาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS ประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2560พบกับผมเชอสารศรีสัจจังและดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะผู้บรรยายภาษามือของเราในวันนี้คุณคณิษฐารัตนสินค่ะครับช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนนะครับชาวบ้านริมแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 3,000 คนยังคงต้องอพยพหนีภัยน้ำท่วมขึ้นที่สูงนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมหลังจากหลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมสูงครับ